นะคนไหนไม่เคยกระโดดก็คงจะไม่รู้สึกแต่ฟังที่ลุงพูดนี่คือเรื่องราวสมาธินะมันจะเนียนกว่าทุกๆอย่างเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันเนียนกว่าจะว่าไงมันจะละเมียดกว่านะครับเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณมันไม่ได้มีอะไรมาเป็นตัวขั้นตอนให้เราได้อะไรมันเป็นหนึ่งเดียวกันงี้ดีกว่าไม่รู้กระโดดไม่ใช่กระโดดเดินเดินไปธรรมดาเนี่ยเดินแบบสมูทเลยครับไม่ได้วิ่งนะเปิดปัดมันก็หลุดไปแวบ เหมือนกับตกหลุมซึ่งต่างจากคำว่าหลุมรักครับเนี่ยต่างจากกับคำว่าตกหลุมรักนะคะตอนนี้ไม่มีหลุมรักแล้วมันจะไม่รักอะไรใครหลุมที่ว่านี้มันจะไม่รักมีแต่ไม่เกลียดและไม่รังเกียจเข้าใจไหมหลุมนี้มันเป็นหลุมพิเศษไม่ใช่หลุมรักแต่เป็นหลุมที่ไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจ ด้วยหลุมไม่เกลียดหลุมไม่รังเกียจภาษาหลุงเข้าใจไหมเนี่ยนะถ้าใครก็ตามไปเห็นข้างทางเกลียดรังเกียจเหม็นเหมือนกับเจ้าจากเลย นะก็ส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นแหละส่วนน้อยมันจะเฉยๆรู้สึกถึงพื้นแต่เหมือนเป็นกลมๆจับความรู้สึกไว้นะถ้าทำได้ทำอีกลุงเล่าให้ฟังเรียบร้อยรู้ชื่อมันเปรียบเทียบไปลุงก็ส่วนลุงคุณก็ส่วนคุณนะคุณสาครนะครับมันเชื่อมกันได้ไหมอารมณ์พวกนี้สบายอย่างแล้วลุงสบายเลยไม่ว่าจะเป็นลอยขึ้นไปปึ๊ดหลุดโลกกับตกหลุมที่ว่าคนเคยนั่งเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างเงี้ยแต่ตกหลุมอากาศบนมันสะเทือนนะสะเทือนทั้งลำนั่นน่ะหลุมอากาศแบบนั้นไม่อยากจะตกนะลุงก็ไม่ใจตกนะขึ้นเครื่องบินมากี่ครั้งเนี่ยยาวเหยียดเหมือนกันนะนั่งเครื่องบินอยู่18ชั่วโมงอ่ะมีตกหลุมอากาศไหมไม่มีครับนี่18หรือ16วันนี้กรุงเทพไปอะไรแคลิฟอร์เนียเลยลอสแองเจลิสนั่นนะสายนั่นนะกี่ชั่วโมงนั่นนะกรุงเทพทีเดียวเลยรวดเดียวเลย16หรือ18ชั่วโมงถามว่าเข้าห้องน้ำกี่ครั้งเดี๋ยวนะดูมันจะไม่เข้าเลยนะลุงปวดหลังปวดเอวปวดตัวไหมไม่มีนะไม่มีใช่ไม่มีนะขนาดนั้นหรือว่าเข้ากับไม่ได้จำกันมากหรอกครับรู้แต่ว่าโอเคนั่งยาวเหยียดอย่างนั้น